พวกเมารถเอ้ยลุงช่วยมาไม่ใช่ต่อไปจริงขึ้นรถลงเรือมาเนี่ยนะกว่าจะมาจากบ้านมาถึงบ้านเนี่ยอ้วกใส่ถุงพลาสติกตั้ง 2-3 ครั้งกว่าจะมาถึงที่นั่งกล้าวเลยครับตอนนี้ไปมาได้สบายต้นทางปลายทางสบายได้ทำงานกี่เที่ยวนี่3เที่ยวมั้งโอเคนะ ลุงถ้าผมจะพาป้าไปรักษาแก้ปวดเข่าครับจะนัดอย่างไรครับจะไปยากอะไรเขียนหนังสือฉบับหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะส่งมานะหนังสือฉบับหนึ่งส่งมาวันสองวันก็ถึงแล้วเขียนคำว่าฟังให้ดีนะมีชื่อมีนามสกุลให้เรียบร้อยที่อยู่เรียบร้อยโทรศัพท์เรียบร้อยนะจะเป็นใครทีเนี้ยเป็นอะไรบอกว่า1 2 3 4 5มาเป็นรถบัสเลยแบบนี้ใช่ไหมย้ายยังแล้วจะกักเวลาไว้ให้โดยเฉพาะส่งมาก่อนโอเคไหมครับพอฝั่งนี้รับหนังสือขึ้นมาปุ๊บนึกออกหรือยังโทรศัพท์กริ้งเลยจัดเวลาทันทีไม่ต้องรีรอบอกความต้องการมาขอความช่วยเหลือลุงออกมันไม่มีทางไปมันตันหมดแล้วเนี่ยทำไมจะไปรู้หัวเข่าเนี่ยไปสมุนไพรไปนวดไปเนิร์ดตันหมดแล้วนะทางด้านการแพทย์ฝั่งตะวันตกที่กินอยู่กินยาจนกระทั่งตับไตไส้พุงพังบรรลัยวายวอดหมดแล้วก็ไม่ไหวไม่มีทางออกไม่มีทางไปก็หาทางออกเลือกแล้วก็ไม่ไปมันก็ไม่ได้มาทางออกการแพทย์ทางออกโอเคไหมครับโอเคไหมทำหนังสือมาเลขที่ที่นี่นะโทรศัพท์มาตามเบอร์มีคนบอกนะหรือบอกเดี๋ยวนี้ดีไหมเนี่ยก็ได้นะใช่ไหมครับเตรียมตัวจะทำไงนะครับจดหมายบอกความต้องการมาบอกอาการมาเป็นเรื่องเป็นราวเลย1-3-5ตัวคนหนึ่งมีอะไรบ้างโอเคไหมบอกอายุหน่อยนะครับนะอายุจะรู้ว่าทางฝั่งผมจะดูอายุเหมือนกันนะครับนะฮะหรือมาโทรคุยกันในเรียกก็ยังได้บอกอายุมานะครับไปเยียวยารักษาที่ไหนอย่างไรมาแบบไหนทำไมมันถึงจะต้องมาถึงลุงงอกมันหมดทางไปแล้วใช่ไหมเอาประเภทรักษามนุษย์ไอ้ที่คนเขาทำลายมาเยอะแล้วนะมันไปไหนไม่ได้จริงๆนะยอมรับแอร์ก็พาหัวเข่าพาแล้วก็ไม่ไหวนะพามันหายปวดยุ่มเดินไม่ได้ทีนี้เข้าใจอย่างมันไม่มีแรงยันโอ้พูดไปนั่นก็วิจารณ์ก็ไม่ดียิ่งรู้ยิ่งต้องระวังคำพูดพวกเหล่านี้นะนั่นเอาสรุปความว่าทำจดหมายมาโอเคนะจะเป็นใครบ้างจะเป็นพระสงฆ์องค์เนนก็ได้นะครับบอกเลยวัดไหนอย่างไรรวมกันสี่สาห้าคนมาจะมากันมาหรือจะเอาตรงนั้นก็ได้รวมไว้สี่สาห้าคนหรือว่าสิบก็อยู่กับจดหมายหนังสือมาบอกชื่อขึ้นไม่เรียบร้อยไม่ใช่ไปถึงก็มารวมลุงหอกลุงก็แย่สิพอได้ข่าวพวกโหทุนนั้นกลับมาคนนี้ก็มาก็รุมอยู่ลุงก็จะสุดท้ายเอาแรงที่ไหนทีเดียวโอ้นั่นใจว่าเพ่สงสารลุงบ้างสิเนี่ยเห็นลุงไม่พูดไม่พูดคือเราพูดหนักนะให้ดูไว้ว่าไปดูโอเครับทราบตามนี้หนังสือครับดีสุดนะครับส่งมาแล้วทางเจ้าที่ทางด้านนี้ก็จะมีการนัดแนะกันง่ายครับถือว่าง่ายที่สุดแล้วหนังสือมานะครับโอเคนะเป็นอะไรบอกมาอาการนายกออาการเป็นไงนายขอไปทำงานไหมนายขอเป็นมี5 คนก็อาการจะให้ช่วยอะไรได้หมดลุงงอนเนี่ย2 มือเปล่ารักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคนะลุงไม่ได้โง่ไปรักษาโรคนะเพราะว่าโรคมันไม่ดีโรคมันไม่ดีเมื่อมันไม่ดีจะรักษาหาหอยทำไมกำจัดไม่ดีก่อนเหรอเห็นไหมต้องเปลี่ยนความคิดตรงนี้ให้ได้นะครับน่าจะง่ายมากกับลูกหอนะครับง่ายเหลือเกิน
ลุงหมอเนี่ยโอ้โหโคตรละเวรีอีซี่เลยด้วยโอเคตกลงไม่มีแล้วนะเชียร์นะจ๊ะฝั่งเฟ